รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Stationสถานีข่าวคุณภาพวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่นะครับส่วนฮอตไลน์สายด่วนยังเป็นเบอร์นี้ครับ0819849735 0819849735นะครับคุณฟังครับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยถ้าท่านต้องการที่จะออกรถเบนซ์ป้ายแดงที่เบนซ์สตาร์แฟคผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโดยใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยท่านจะได้รับคะแนนสะสมในบัตรนะครับคูณ10เท่าเลยเมื่อดาวรถ Benz ที่ Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-248-6699นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงสำหรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยนะครับสามารถนำแต้มในบัตรเครดิตเนี่ยมาชำระค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศได้ด้วย 1,000 พอยต์มีค่าใช้แทนเงินสดได้110บาทครับคะแนนสะสมที่อยู่ในบัตรเครดิตกสิกรไทยนำมาใช้แทนเงินสดในการชำระค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากได้ทั่วประเทศนะครับเชิญเลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับช่วงแรกของรายการMoney Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยในวันนี้นะครับพี่แก่ของเราพร้อมแล้วครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณปรเมศพรหมบุรีนะครับเห็นว่าช่วงนี้อาจจะมีหลายอย่างที่ทำให้เราความสุขน้อยลงก็เลยจะมาให้เทคนิคเคล็ดไม่ลับในการใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุขพี่แก่พร้อมแล้วครับที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่แกครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและผู้ฟังรายการ Money Shot ทุกท่านนะครับสุขกลางเดือนอย่างนี้เนี่ยเรายังมีความสุขกันได้ไหมครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราสามารถมีความสุขได้ทุกวันเลยนะทุกสุขเลยนะใช่ทุกวันด้วยทุกวันด้วย นะฮะแต่ช่วงนี้มันเปิดเทอมนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้ามืดหน้าค้ำเลยนะพี่แกนะครับแต่สำหรับคนที่เตรียมตัวเอาไว้ผมว่าน่าจะโอเคนะครับครับผมนะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเนี่ยหน้าก็จะไม่ค่อยดำนะฮะใช่ครับไม่ค่อยคำนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนด้วยนะครับครับผมในยามช่วงเปิดเทอมนะครับครับพี่แกครับสำหรับคนที่เป็นคนทำงานเนี่ยนะครับการทำชีวิตการทำที่ทำงานให้มีความสุขทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะครับพี่แกครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราทำงานแล้วปรากฏว่าทำแล้วมันไม่สนุกนะแล้วก็นอกจากไม่สนุกมันเครียดเพื่อนฝูงในที่ทำงานก็ไม่ค่อยมีใครอยากคบไอ้นี่เหนื่อยนะไม่ไหวนะใช่แล้วก็ถ้าเผื่อเราเนี่ยไม่สามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมข้างนอกคือจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องยอมรับนะครับว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเราใช่นะฮะทีนี้เนี่ยในเมื่อเราไม่สามารถไปเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมทั้งหมดได้นะครับเราต้องมาเปลี่ยนใจเราแล้วล่ะว่าให้อยู่กับมันให้ได้ฉะนั้นครับวันนี้มาขอเฉลยเทคนิคการใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุขที่เราสามารถทำได้เองทำได้เลยเนี่ยนะครับครับเราควรทำยังไงบ้างครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าจัดระเบียบการทำงานนะครับในการจัดระเบียบการทำงานเนี่ยเราคงจะต้องเริ่มที่สติก่อนนะครับว่าในแง่ของการทำงานเนี่ยเราควรจะต้องมีสติเพื่อที่จะวางแผนในการทำงานล่วงหน้านะครับการวางแผนการทำงานล่วงหน้าเนี่ยเราต้องดูแล้วล่ะว่างานอะไรเนี่ยต้องทำก่อนงานอะไรทำทีหลังและจะใช้เวลากับแต่ละงานนั้นเท่าไหร่นะฮะหนึ่งคือจัดระเบียบการทำงานใช่ไหมครับพี่แก่ครับใช่ครับนะฮะข้อ2ครับข้อ2เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในการทำงานเนี่ยคำพูดที่ได้ยินบ่อยที่สุดก็คือออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมครับโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการนั่งทำงานทั้งวันอยู่ออฟฟิศเยอะๆนี่แหละ
ช่นี่คือออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อที่2เนี่ยนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือเคลื่อนไหวแล้วก็เดินไปมาเปลี่ยนอิริยาบถของตัวเองอย่านั่งจุ่มปุ๊บหน้าคอมทั้งวันใช่เพราะว่าการอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆมันจะมีมัดกล้ามเนื้อบางมัดที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่เคยได้ยืดเส้นยืดสายเลยการเปลี่ยนอิริยาบถก็คือทำให้กล้ามเนื้อมัดที่มันทำงานอยู่นั้นเนี่ยผ่อนคลายตัวแล้วไปให้กล้ามเนื้อมัดอื่นทำงานบ้างและถ้าไม่ทำล่ะครับถ้าไม่ทำเนี่ยอาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยปวดหลังนะฮะพอขึ้นไปปวดบ่าปวดคอก็จะเริ่มปวดหัวแล้วนะครับนี่คืออาการเคล็ดขัดยอกปวดจะตามมาที่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมครับพี่กายครับนะฮะนะอย่าลืมนะครับข้อ2ครับเคลื่อนไหวเดินไปมาในออฟฟิศซะบ้างนะครับครับผมแต่ไม่ใช่เดินไปเดินมาทั้งวันไม่ทำงานใช่นะฮะคนละอย่างกันใช่ไหมครับผมนะต่อไปเป็นข้อ3ครับพี่กายครับข้อ3เนี่ยเราควรจะสร้างอาณาบริเวณที่เราสามารถพักผ่อนได้ส่วนตัวนะครับยังไงครับง่ายๆก็คือโต๊ะทำงานนี่แหละโต๊ะทำงานเนี่ยอย่าปล่อยให้มันรกรุงรังนะครับจัดระเบียบให้เรียบร้อยว่าเรานั่งอยู่ในโต๊ะทำงานแล้วเรารู้สึกสบายหูสบายตาสบายใจนะครับอย่างเช่นอาจจะหาต้นไม้ของตกแต่งรูปภาพสวยๆนะครับมาติดที่โต๊ะทำงานเราซะบ้างนะครับนี่คือข้อ3นะครับครับสร้างพื้นที่ผ่อนคลายส่วนตัวไม่ต้องพื้นที่ไหนไกลโต๊ะทำงานเรานั่นแหละนะครับต่อมาเป็นข้อ4นะครับพี่แกข้อ4เนี่ยเราควรจะต้องมองโลกในแง่บวกนะครับก็คืองานทุกอย่างต้องเรียนไว้เลยมีปัญหาแน่นอนนะฮะเพื่อนร่วมงานนะครับก็จะมีทั้งคนที่เราชอบและคนที่เราไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อสิ่งต่างๆพวกนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราต้องมองโลกในแง่บวกไว้นะครับไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ควรจะต้องคิดซะว่าและแล้วปัญหาเหล่านั้นก็จะผ่านไปสักวันหนึ่งมาแล้วก็ต้องไปใช่นะฮะหรือสิ่งที่เรากังวลนะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องทำใจให้ยอมรับมันและแก้ไขมันนะครับนะอย่าลืมมองโลกในแง่บวกไว้นะครับครับมี positive thinking นะครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับครับแล้วก็สร้างได้จากตัวเราด้วยนะครับเพราะมีหลายอย่างที่เรากำหนดเองไม่ได้ครับแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็หาทางแก้ไขผ่านมันไปให้ได้นะครับครับต่อมาเป็นข้อที่5ครับพี่แกข้อที่5เนี่ยนะครับสุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับก็มาจากการรับประทานอาหารที่ดีนะฮะและถ้าสุขภาพดีแล้วเนี่ยนะครับจิตใจเนี่ยจะแจ่มใสมีความสุขเพราะฉะนั้นข้อ5เนี่ยต้องทานอาหารดีๆที่ดีต่อสุขภาพนะครับอาจจะหาพวกอาหารว่างนะครับที่มีพวกสารอาหารครบหมู่อ๋ออย่างทุเรียนใช่ไหมเอาทุเรียนมากินในออฟฟิศใช่ไหมโอ้อันนั้นหนักไปหน่อยนะไม่ได้เพราะว่ากลิ่นมันหึ่งนะฮะแล้วก็ทุเรียนเนี่ยพอย่อยแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะโอ้โหคนเป็นเบาหวานเนี่ยพึงระวังเลยนะใช่ครับนะฮะของขบเคี้ยวที่เราควรจะมีนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของผลไม้อื่นๆที่ไม่ใช่ถึงขนาดระดับทุเรียนนะครับ อย่างส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับกล้วยให้พลังงานโอเคครับหรือจะทานพวกโยเกิร์ตพวกลูกเกดถั่วซีเรียลข้าวโอ๊ตอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยย่อยด้วยนะครับครับอย่างพี่แกฮะอย่างวันก่อนไปออกทีวีเนี่ยพิธีกรหมองไปเลยคุณดีเหลือเกินพี่กินข้าวป่ะครับพี่กินมันกี่มื้อฮะก็ทานปกติแล้วครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมทานไปเนี่ยผมมักจะหาเวลาที่เบิร์นมันบ้างนะครับเผาแคลอรี่มันสบายออกกำลังกายสม่ำเสมอไหมครับก็ประมาณอาทิตย์ละ 2-3 วันครับโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีวินัยกับการกินการออกกำลังกายมากๆเลยใช่ไหมฮะครับหน้าถึงได้ดูใสปิ้งอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลาจนเป็นที่อิจฉาเป็นการทั่วไปนะฮะครับผมครับระวังจะเป็นอันตรายนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับคือกินดีแล้วจะทำให้สุขภาพเราดีด้วยนะครับใช่ครับต่อมาเป็นข้อ6ครับพี่แกข้อ6เนี่ยเราควรจะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานนะครับซึ่งบรรยากาศที่ดีนั้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับรอยยิ้มอ๋อไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอะไรใช่ยิ้มนี่แหละรอยยิ้มเนี่ยคืออย่างบางคนเนี่ยนะครับเขามักจะแนะนำเลยว่าน่าจะหากระจกเนี่ยนะครับมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานทำไมครับเราจะได้ส่องดูหน้าเรานะว่าหน้าเราเนี่ยถ้ามันเคร่งเครียดอย่างนี้นะครับหน้าไม่รับแขกเนี่ย เพื่อนฝูงรอบข้างเนี่ยบรรยากาศมันก็พลอยไม่ดีไปด้วยใครเขาจะอยากจะมาคุยใช่ไหมใช่หน้าเพื่อนทั้งวันจะต้องยิ้มอยู่นะฮะเรียกว่าใครมาเราทักทายนะครับยิ้มให้เขานะครับ
ให้ความสำคัญกับวันสำคัญของเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับครับเช่นวันเกิดมันก็จะทำให้บรรยากาศในออฟฟิศน่าอยู่มากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานนะครับพี่แก่เมื่อปี2ปีก่อนผมไปทำรายการน่ะที่ call center ของ AIS เนี่ยครับเขาตั้งกระจกไว้จริงๆพี่แก่ใช่ให้เช็คซะก่อนว่าคุณยิ้มหรือยังเวลาคุยกับลูกค้าเนี่ยครับโอ้จำเป็นนะจำเป็นขนาดสื่อสารด้วยเสียงเนี่ยหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสยังจำเป็นเลยอ่ะพี่แก่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเผื่อหน้าเรายิ้มนะครับน้ำเสียงมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปด้วยเสียงก็ออกตามด้วยนะใช่เอาละครับเอาละครับไปถึงข้อที่7แล้วครับพี่แก่ครับข้อ7ก็คือเพื่อนคือสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในที่ทำงานเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็จะช่วยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของให้คำแนะนำเรานะครับหรือว่าปลอบใจเราเชียร์เราเมื่อเวลาเราจิตตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีเพื่อนในที่ทำงานเอาไว้นะครับหมั่นไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายร่วมกับเพื่อนบ้างนะครับเช่นไปสมัยนี้ต้องคาราโอเกะใช่ไหมครับหรือไม่งั้นก็ไปฟิตเนสกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับกิจกรรมร่วมกันบ้างนะครับครับผมนะครับอย่าเป็นศิลปินเดียวครับผมเป็นวงมันก็ดีนะครับต่อมาข้อ8ครับข้อ8ข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือว่าเราเนี่ยควรจะต้องให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะครับซึ่งรางวัลกับตัวเองนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช้อปปิ้งอย่างเดียวบางคนชอบนวดนะพี่นะครับก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะไปดูหนังไปกินข้าวนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวกำลังมาแรงครับที่ผมบอกนวดนี่คือนวดแผนโบราณนะพี่นะนวดเข้าสปาอะไรเงี้ยคลายเส้นคลายเส้นนะครับก็ได้ใช่ไหมได้ไม่ผิดกติกานะครับให้ความสุขกับตัวเองบ้างนะครับครับนี่เป็นเทคนิคในการสร้างบรรยากาศการทำงานให้ดีนะครับครับซึ่งเราเริ่มได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยนะครับพี่แก่ครับครับผมอีกเรื่องนึงครับนะครับเราก็เริ่มต้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านหรือผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับครับนั่นคือการไปสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ตรงนี้เนี่ยโปรโมชั่นเยอะมากๆพี่บูอ่ะถ่ายรูปเนี่ยกับพันธมิตรเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะ กี่รูปต่อกี่รูปแล้วนะฮะโอ้โหดิวเยอะมากๆเลยอ่ะเรียกว่าถ่ายแทบทุกอาทิตย์ ทุกอาทิตย์นะใช่นะเพราะว่าถ่ายแทบทุกอาทิตย์เพราะว่ามีโปรโมชั่นกับพันธมิตรเยอะมากเลยนะครับครับสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยก็เลยต้องถามพี่แก่ว่าช่วงเนี้ยเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนครับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเนี่ยถ้าไปสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยจะมีแต้มต่ออะไรตรงไหนยังไงบ้างไหมครับก็เรียกว่าสำหรับบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยอยากจะสมัครบัตรนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเราฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีนะครับสำหรับบัตรหลักและบัตรเสริมทุกประเภทเลยนะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็คือว่าสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเราจะมีคะแนนสะสม K-Bank Reward Point นะฮะให้สูงสุดถึง 7,000 คะแนนเลยอันนี้แต้มต่อคือตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต้มต่อที่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไปอยู่ตรงนี้นั่นเองใช่ไหมฮะโอ้โหนะฮะมีโอกาสที่จะได้รับคะแนนสะสม K-Bank Reward Point สูงสุดถึง7,000 คะแนนเลยนะครับผมสูงสุดถึง 7,000 คะแนนนะฮะครับปกติเนี่ย 1,000 พอยต์เท่ากับ100บาทใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิด 1,000 พอยต์แล้วเอาบัตรเครดิตกสิกรไทยไปจ่ายค่าน้ำมันที่ปั๊มบางจากเนี่ย 1,000 พอยต์เท่ากับ110บาทนะฮะครับเพราะฉะนั้น 1,000 พอยต์เท่ากับ100บาทนี่คือพื้นๆแต่ในระหว่างนี้เนี่ยถ้ามีโปรโมชั่นอะไร 1,000 พอยต์อาจมากกว่า100บาทก็ได้ใช่ไหมครับพี่ใหญ่ครับใช่ครับใช่หรืออย่างบางห้างนะครับผมเพิ่งไปซื้อของนะครับ1,000 พอยต์ได้ถึง120บาทเลยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยบางห้างได้ถึง120ได้แล้วครับแล้วก็ผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเรายังยกเว้นเอกสารแสดงรายได้ด้วยนะครับคุณยุทธนาโอ้ดีครับไม่งั้นเอกสารเยอะเลยใช่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองโอ้โหนะฮะบัตรประชาชนใบเดียวนะครับครับสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยครับก็สามารถจะสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยได้ด้วยใช่ไหมครับปีนี้แคมเปญเขาเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมโอ้สำหรับผู้ที่อยากให้รางวัลกับตัวเองนะครับและไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับทางธนาคารกสิกรไทยตอนนี้เนี่ยมีแคมเปญบัตรเครดิตเนี่ยนะครับเราเรียกว่าแคมเปญบัตรเดียวเที่ยวเหมาลำนะครับเพียงแต่ว่าเรามีคะแนนสะสม 1,000 คะแนนนะครับบวกเงินกับ 1,000 บาทนะครับเราสามารถไปท่องเที่ยวทั่วประเทศได้นะครับ
กับสายการบินต่างๆที่ทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมีคอนแทคอยู่นะครับก็มีพี่อีทมาบอกเราทุกสุขเลยอ่ะใช่ไหมฮะบอกตั้งแต่วันพุธแล้วว่าแต่ละสุขเนี่ยให้มาใช้สิทธิ์ไปไหนบ้างนะครับมีทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับพี่แก่ครับใช่ครับนะฮะต่างประเทศเนี่ยก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็ไปญี่ปุ่นกันมานะครับสำหรับในประเทศเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าเชียงใหม่สมุยภูเก็ตอะไรมีเยอะเลยกระบงกระบี่ก็มีพี่ใช่ว่ากันว่าแคมเปญเนี้ยทำให้รถติดเป็นพิเศษตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวใช่นะครับไปได้นะครับทุกวันศุกร์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวที่บูธเคแบงค์นะครับนะครับพี่แก่ปิดท้ายย้ำหน่อยครับอะไรคือแต้มต่อสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยและมาสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยปิดท้ายนะครับพี่แก่ครับครับก็สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยและสมัครบัตรเครดิตเนี่ยนะครับใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วยังได้ K-Bank Reward Point นะครับสูงสุดถึง 7,000 คะแนนเลยนะครับนี่คือแต้มต่อเลยนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมครับพี่แก่ครับสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือ K Contact Center นะครับเบอร์โทรนะครับ02-888-8888แล้วก็กด02ครับนะครับเอาละครับดีครับแฟนๆปีศาจแดงฝากถามมานะครับครับว่าที่นายใหญ่คนใหม่ของปีศาจแดงอย่างฟันเกาเนี่ยพี่แก่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยประการใดครับอย่างน้อยฟันเกาเนี่ยนะครับก็มีรางวัลที่เคยได้รับเนี่ยการันตีนะครับได้แชมป์มาเยอะแยะมีบารมีมากพอใช่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับวันพรุ่งนี้เราก็มาลุ้นอาร์เซนอลกับเฮาซิตี้นะครับใน FA ครับกันว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะมือเปล่าไหมใช่เอาใจช่วยอาร์เซนเวนเกอร์เขาหน่อยหนึ่งนะนะครับคนเก่าคนแก่นะฮะครับแต่ยังไงพวกที่ชอบมวยรองก็เฮาซิตี้นะครับมาลุ้นกันต่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่แก่ครับครับขอบคุณครับคุณยุทธนาแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังรายการมันนี่ช็อตทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับพี่แก่คุณปรเมศพรหมบุรีท่านผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยมาให้เคล็ดลับเทคนิคการใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุขกับเราแล้วก็ผู้ที่ฟังถึงสิทธิประโยชน์พิเศษของผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเมื่อไปสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยก็เลยนำมาตั้งเป็นคำถามเสลยลุ้นกันทั้งสิ้น10รางวัลประจำวันนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่จาก K Payroll Benefit ธนาคารกสิกรไทย5รางวัลรางวัลที่6ครับเป็นหนังสือปกใหม่จากติ้งบียอนเรื่องหาเงินออนไลน์อย่างไรให้รวยครับรางวัลที่7รางวัลที่8ยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบียอนเรื่องเรียนจบแล้วทำงานก่อนแล้วค่อยลาออกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับส่วนรางวัลที่9และรางวัลที่10เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจาก Beauty Community จำกัดมหาชนนะครับอีก2รางวัลรวมเป็น10รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับแล้ววันนี้วันศุกร์นะครับขออนุญาตโอเพ่นนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านทั้งที่เป็นสมาชิกและยังไม่ได้เป็นสมาชิกเชิญได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับไปตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com นะครับคำถามถามว่าคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเวลาไปสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยเนี่ยต้องใช้หลักฐานอะไรในการสมัครครับระหว่างข้อ1เอกสารแสดงรายได้และบัตรประจำตัวประชาชนข้อ1เอกสารแสดงรายได้และบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อ2เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเดียวครับหรือข้อ2เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเดียวครับคำถามถามว่าผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเมื่อไปสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยต้องใช้หลักฐานอะไรในการสมัครนะครับระหว่างข้อ1เอกสารแสดงรายได้และบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อ2ใช้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเดียวพอครับ1หรือ2ครับ02-944-6879 02-944-6879 หรือ089-927-5923 089-927-5923 หรือ081-984-9735 081-984-9735 หรือทางแอปพลิเคชัน LINE ครับท่านแอดเพิ่มคำว่า money plus money plus ติดกันตรงตัวตอบมาข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับลุ้น10รางวัลประจำวันนี้
และต่อไปครับเราขออนุญาตพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน